ความสุขคือจาก18ปีนะคะที่มาทำงานที่สสเรารู้สึกว่าองค์กรนี้ทำให้เรามีความมั่นใจความเชื่อความรักความศรัทธาเป็นความอิ่มของเราในเรื่องของการทำงานที่มีประโยชน์มากๆกับสังคมอะค่ะเออเนี่ยแหละมันคือคนที่แบบมีอุดมการณ์เหมือนเรามันก็เลยทำให้เรามีความสุขที่แบบลงไปทำงานกับเขาจริงๆมากขึ้นความสุขที่เราแบ่งปันไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามเนี่ยเราก็จะมีความสุขจากการที่เราได้เห็นรอยยิ้มความสุขที่สุดเลยคือมันรู้สึกว่าได้ชนะใจตัวเองแหละในการที่จะไปหยิบรองเท้ามาใส่เพื่อที่จะออกไปวิ่งเพื่อที่จะออกไปออกกำลังกายชอบดูคอนเสิร์ตไปค่ะหาอะไรใหม่ๆค้นพบตัวเองในสิ่งใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่ยังไม่เคยทำเหมือนรูปหนึ่งรูปอะค่ะเสร็จออกมามันสวยหรือไม่สวยเนี่ยแต่ว่ามันเกิดจากการผสมมันทุกอย่างเป็นเบ่งบานในใจว่าเออมันเสร็จด้วยผลงานของเราเองการภาวนาเป็นความสุขที่เกิดมาจากข้างในใจของเรามันทำให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกเบิกบานใจตัวตนของเราอะค่ะมันมีแค่การกินอยู่แล้วก็ดูมันก็เลยเป็นเหมือนความเรียบง่ายเราก็เป็นความสุขที่เราสัมผัสณขณะนั้นไม่มีใครสแตมป์ตัวเองได้ดีเท่าเราสแตมป์ตัวเองนะว่าเราอะมีคุณค่ามากแค่ไหนเราเก่งแค่ไหนเราดีพอหรือยังแต่พอเราเหมือนไม่กดดันตัวเองอะค่ะอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกแบบนั้นออกไปก็จะมีความรักตัวเองมากขึ้นรู้สึกเคลียร์ตัวเองได้แล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างได้อย่างเต็มที่ค่ะความสุขมันไม่ใช่แค่จากตัวเราอะค่ะแต่เราสามารถที่จะส่งต่อไปให้คนอื่นพอเราเห็นเขาอะยิ้มได้เราโคตรมีความสุขเลยI love you all. สลังเฮคำสามีดา